ถึงคบกันได้อะเนาะสงสัยปากเธอเนี่ยคงว่างมากเขาไม่เอากันหรอกนะก็ไปเอาหมาเนี่ยออกจากปากบ้างนะแล้วเจอกันเราสองคนเนี่ยต้องมุดแผ่นดินหนีเลยแหละอุ๊ยฉันก็นึกว่าฉันเนี่ยเจอใครที่แท้ก็เป็นแฟนเก่าของพงนี่เองนี่เธอตกอับถึงขั้นมาขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางเลยหรอฉันจะทำอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของฉันเธอนั่นแหละจะมายุ่งด้วยทำไมฉันเนี่ยทำอาชีพสุจริตฉันไม่เห็นจะเป็นต้องอายใครเลยนี่เธอจะบอกว่าการขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติงั้นน่ะสิไว้นี่ระวังหน่อยสิเกือบจะโดนฉันแล้วเนี่ยพูดจบหรือยังสงสัยปากเธอเนี่ยคงว่างมากถึงได้เที่ยวดูถูกคนอื่นไปทั่วแบบเนี้ยใจเย็นสิฉันก็แค่จะบอกเธอว่าตอนที่เธอคบกับพงอยู่เนี่ยก็เปิดร้านอาหารด้วยกันไม่ใช่หรอแต่ก็เจ๊งไม่เป็นท่าและตอนนี้เนี่ยนะฉันกับพงก็กำลังจะเปิดตัวบริษัทใหม่กะว่าจะชวนเธอกับแฟนจนๆของเธอเนี่ยไปร่วมงานด้วยอุ๊ยลืมไปว่าเธอยังโสดอยู่นี่ใครบอกว่าฉันโสดฉันมีแฟนแล้วต่างหากแฟนฉันเนี่ยหล่อมากๆด้วยแหละงั้นเหรออืมก็ดีฉันเนี่ยอุตส่าห์เอาการ์ดเชิญเนี่ยมาให้เธอโดยเฉพาะเลยนะอย่าลืมไปร่วมงานด้วยล่ะเฮ้ยอีกไม่กี่วันก็ถึงวันงานเลี้ยงแล้วอะแล้วฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปหาแฟนเนี่ยเอาดาว่าแต่บ่นอะไรน่ะมาช่วยพี่ขายก๋วยเตี๋ยวเร็วค่ะพี่เมื่อกี้บ่นว่าอะไรนะหาแฟนเหรอหาแฟนไปทำไมอ่ะเปล่าซะหน่อยพี่ไม่มีอะไรดาพี่นึกออกละตอนเราเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจับคู่แกตอนเด็กๆกับผู้ชายคนนึงไว้พี่ว่าตอนเนี้ยแกควรไปเจอเขาบ้างนะนี่โหพี่ขนาดตอนเป็นเด็กยังหล่อขนาดนี้เลยอ่ะถ้าโตมาจะหล่อขนาดไหนเนี่ยพี่ว่าแกต้องไปเจอเขาแล้วล่ะโอ้ยนึกคุณมาฝากหน่อยนะปวดจะเขาไม่ไหวละฝากร้านหน่อยโอ้ยคุณเดี๋ยวก่อนอะไรของเขาวะเนี่ยรอนานแล้วนะเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยอีตาบ้านี่ไม่รู้จักตรงต่อเวลาบ้างเลยนี่นายเองเหรอตัวจริงเนี่ยหล่อมากเลยนะอ๋อฉันชื่อดานะอ๋อผมชื่อพร้อมนะครับนี่นายอย่าบอกนะว่านายก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันน่ะอะไรจะบังเอิญขนาดนี้เนี่ยเปล่านะครับผมสงสัยนายเนี่ยคงมาขายของวันแรกสินะฉันดูท่าทางแล้วน่าจะขายของไม่คล่องงั้นเดี๋ยวฉันช่วยขายแล้วกันนะเอามานี่ทุกคนคะวันนี้ร้านของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะซื้อครบ200แถมฟรี1ชิ้นนะคะเชิญเข้ามาเลือกซื้อได้เลยค่ะนี่นายจะยืนซื้ออยู่ทำไมเนี่ยมาช่วยกันขายสิมาไปสวัสดีครับมาดูของเล่นที่ร้านเราก่อนก็ได้นะครับร้านของเราเนี่ยมีของเล่นสำหรับหญิงด้วยนะครับอ้าวดาเธออีกแล้วเหรอนี่อย่าบอกนะว่านี่คือแฟนของเธออ่ะถึงว่าล่ะเป็นพ่อค้าเหมือนกันนี่เองจนกับจนเนี่ยถึงคบกันได้อ่ะเนาะนี่แนนฉันไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอเป็นอะไรมากปะสงสัยปากเธอเนี่ยคงว่างมากสินะถึงได้จะไปว่าคนนั้นทีคนนี้ทีอ่ะถ้าว่างมากก็ไปเอาหมาเนี่ยออกจากปากบ้างนะพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยปากจัดจังเลยนะฉันนี่ทนฟังไม่ได้เลยที่รักคะฉันเนี่ยเชิญพวกเขาสองคนไปงานของเราด้วยนะคะเผื่อว่าวันหน้าเนี่ยถ้าได้ขยายสาขาร้านอาหารของเราเนี่ยจะได้จ้างพวกมันไปเป็นลูกน้องไงร้านอาหารกันหรอเอ้าดาเธอจะไปร่วมงานด้วยเหรอตอนที่ฉันคบกับเธอนะเธอบอกว่าเธอจะสร้างธุรกิจแต่ดูสภาพเธอตอนนี้สิดูไม่ได้เลยไม่เหมือนฉันกับแนนตอนนี้มีแต่ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆฉันขอแนะนำเธออย่างนึงนะในฐานะคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าเธอคนจนกับคนจนเนี่ยเขาไม่เอากันหรอกนะ
แล้วเธอเนี่ยอย่าลืมไปดูธุรกิจของฉันด้วยล่ะไปให้ตรงเวลาอย่าเสียมารยาทไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนผมเนี่ยไปให้ตรงต่อเวลาเองก็ดีแล้วเจอกันไปค่ะที่รักนี่นายจะไปรับปากเขาทำไมอ่ะทำไมไม่ถามฉันก่อนนายรู้ไหมในวันงานเนี่ยพวกมันสองคนเนี่ยกัดเราไม่ปล่อยแน่เลยฉันจะบอกอะไรให้นายฟังนะเราสองคนเนี่ยต้องมุดแผ่นดินหนีเลยแหละคุณครับถ้าเกิดถึงวันนั้นจริงแล้วก็ผมว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ครับคุณดาครับวันนี้คุณสวยมากเลยนะครับคุณเข้างานกันเลยนะครับเดี๋ยวผมตามไปได้ค่ะเธอเนี่ยไม่มาด้วยหรอหรือว่ามัวแต่ขายของอยู่ที่ตลาดนัดล่ะเปล่าสักหน่อยพอดีว่าแฟนฉันไปเข้าห้องน้ำน่ะเดี๋ยวสักแป๊บก็มาละเข้าห้องน้ำหรือว่ากลัวจะฉี่ใส่กางเกงไปแล้วล่ะทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยรอนานแล้วนะสวัสดีครับทุกคนขอเชิญคุณพบกับCEO ของเราครับเชิญครับ CEO สวัสดีครับวันนี้เป็นงานเปิดตัวบริษัทที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกับเรานะครับนั่นก็คือบริษัทของคุณแนนครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะยกเลิกสัญญาทั้งหมดเหตุผลแล้วก็ผมไปสืบมาครับว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยมีทัศนคติที่แย่มากซึ่งทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถร่วมงานกับเขาได้จริงท่านประธานครับผมไม่รู้ว่าเป็นคุณผมต้องขอโทษแล้วก็ขอโอกาสอีกสักครั้งนะครับพิธีกรครับผมฝากนะครับได้เลยครับมานี่ท่านประธานครับเชิญครับท่านประธานท่านประธานครับฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคุณนะจะเป็นประธานบริษัทครับแล้วคุณเนี่ยก็จะเป็นว่าที่ภรรยาของประธานบริษัทนี้ด้วยครับป้านะดาเธอเนี่ยช่วยคุยกับแฟนเธอให้หน่อยสิถือซะว่าเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเรานะได้สิงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยคุยกับพร้อมให้นะขอบใจนะที่เธอเนี่ยยังเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราพร้อมคะบริษัทของพร้อมเนี่ยพอจะมีตำแหน่งว่างไหมคะพอดีว่าเพื่อนของดาเนี่ยอยากจะทำงานร่วมด้วยค่ะบริษัทของผมเนี่ยยังพอมีตำแหน่งว่างอยู่นะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งแม่บ้านเป็นไงล่ะเธอสนใจจะทำตำแหน่งแม่บ้านหรือว่าคนส่วนนี้ล่ะเธอเลือกได้เลยนะฉันให้สิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนน่ะนี่แก